ไม่พูดเยอะเจ็บคอนะฮะสำหรับยาสีฟันคุณภาพอย่าง G Herb คุณผู้ชมนะใครมีปัญหากลิ่นปากใครที่ชอบดื่มชากาแฟสูบบุหรี่กลิ่นปากมีแน่นอนตัวนี้เอาอยู่นะคะ G Herb เท่านั้นนะคุณผู้ชมนะคะใช้แค่นิดเดียว1หลอดเนี่ยนะคะ120กรัมใช้ได้ประมาณ3เดือนถ้าใช้คนเดียวนะคะวันนี้จัดโปรพิเศษเลยนะคะขายเพียง230บาทแต่ถ้าเกิดใครหุ้นกับเพื่อนแล้วซื้อนะเอาไปแจกเนี่ยนะหรือเอาไปขายเขาได้นะขายเกินยังได้นะคะก็จะตกหลอดละ200คือ5หลอด 1,000 บาทตกหลอดละ200บาทเท่านั้นนะฮะวันนี้สนใจนะคุณผู้ชมนะ0957184624 0957184624ค่ะนะคะมาอีกข่าวหนึ่งนะคะโป๊ปธนวัฒน์ขึ้นแท่นพระเอก300ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะล่าสุดนะคะพระเอกคนดังนะของบิ๊กมาร์ค100สีนะคะโป๊ปธนวัฒน์ได้ให้สื่อมวลชนได้สัมภาษณ์ถึงความสำเร็จของภาพยนตร์นะคะขึ้นแท่นพระเอกหนังทำรายได้ทะยานสู่300บาทขาดตัวนะคะแล้วก็เรื่องความจิ้นกับนางเอกสาวเบลล่ารานีแคมเปญเนี่ยนะคะที่มีแฟนๆอยากให้ตอบรับสักทีเหมือนเดิมเนี่ยนะคะขึ้นแท่นเป็นพระเอก300ล้านนะคะวันนี้ก็น่าจะเลย300ไปเรียบร้อยแล้วน่าจะอาจจะเป็น500ก็ได้นะคะน้องโบเขาตอบนะคะอยากให้หนังไทยได้ไปไกลๆนะคะรายได้เยอะๆนะทำให้หนังไทยเนี่ยคึกคักรายได้ก็แซงอเวนเจอร์ไปเลยนะครับตอนนี้ก็เห็นว่าตารางมานานๆทีก็จะมีหนังไทยที่คนดูเยอะกว่าหนังฝรั่งก็รู้สึกภาคภูมิใจแทนนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนครับนะคะส่วนตัวดูไปกี่รอบแล้วนักข่าวถามนะครับผมดูไปรอบเดียวครับนอกนั้นจากสื่อมวลชนวันที่ดูก็คือรอบสื่อมวลชนไปดูกับรุ่นพี่อีกนะฮะรอบ1นะฮะรอบ1นะฮะนะฮะส่วนใหญ่เขาก็ตลกแหละนะคะก็อีอะไรนะอีกอะไรอีกฟิลหนึ่งก็ได้ก็คือไม่ค่อยเห็นคือเวลานางเอกเข้าบทกันแล้วเขาก็เอื้ออ้ากันคือหนังส่วนมากเนี่ยเขาก็จะตลกนะหัวเราะกันแค่นั้นจะไม่มีเสียงอื่นนะคะคุณเบลล่าที่ไปครับแบบคุยกับเบลล่าบ้างไหมไม่ค่อยได้คุยกันครับนะฮะเรื่องนี้เลยคุยแบบหนังสนุกนะประมาณนี้หรือเวลาเจอกันที่กองพรหมลิขิตเนี่ยก็คุยกันว่าหนังจะไปถึง500ล้านจะได้ไหมประมาณนี้มากกว่านะคะโป๊ปก็คงจะไม่ใช่เบลล่านะครับเพราะว่าโป๊ปเขาเป็นหนุ่มที่เจ้าเสน่ห์นะครับเป็นคนหล่อคนหนึ่งอ่ะเขาคงจะไม่ใช่เบลล่าแหละพี่ว่านะคะไม่น่าจะใช่เบลล่าแหละนะคะอ่ะรู้อะไรเนี่ยรู้จักโรคอะไรอ่ะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงที่ทำให้หมอข่าวต่อเลยใช่ไหมลูกโอ้นะคะคือพี่หม่ำพี่เต๋อไม่แน่ใจว่าแกตกลงแกไปเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าแกไปผ่าตัดเพราะว่าแกเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงหรือเปล่านะคะเพราะเมื่อวานเนี่ยดูคลิปเมียแกเมียแกบอกแกไปแนะนำไอ้คลินิกนี่ไงคลินิกนี่พี่กลัวว่าแกจะเป็นพรีเซนเตอร์มากกว่านะคะรู้จักโรคกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงที่ทำให้พี่หม่ำเนี่ยต้องผ่าตัดเนี่ยนะคะเปลี่ยนแปลงยังเห็นได้ชัดนะกับภาพใบหน้าของตลกซุปเปอร์สตาร์หม่ำจกมกนะคะตัดสินใจนะคะทำศัลยกรรมครั้งใหญ่ครั้งแรกในชีวิตนะคือการผ่าตัดทำตา2ชั้นหลังมีปัญหาเรื่องหนังตาตกนะฮะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็คือว่าถือว่าดีทีเดียวไม่วายก็ถูกชาวเน็ตเนี่ยบูลลี่สารพัดจนลูกสาวนี่ก็ต้องออกมาช่วยคุณพ่อนะคะนะฮะเขาบอกว่าถึงพ่อจะเป็นตลกมืออาชีพและมีอาชีพตลกแต่เชื่อไหมว่านะฮะแกแคร์คอมเมนต์เหล่านี้นะเขามีหัวใจมีความรู้สึกเขาเห็นเขาอ่านพ่อไม่ได้อยากรอพ่ออยากเห็นทุกสิ่งทุกอย่างให้มันชัดกว่าเดิมนั่นเองค่ะแต่น้องเอ็มต้องเข้าใจนะลูกน้องเอ็มต้องเข้าใจนะครับว่าคุณพ่อรับบทคอมเมดี้นี่เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพมันจำภาพมันติดนะลูกนะสำหรับโรคกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงหรือภาวะกล้ามเนื้อตาทำงานไม่เต็มที่เกิดจากการนะฮะยืดนะฮะการยืดเหรอการยืดของกล้ามเนื้อตาทำให้กล้ามเนื้อตาไม่แข็งแรงและไม่สามารถพยุงหนังตาชั้นตาของเราได้มันก็เลยตกลงมาพอมันตกลงมาวิสัยทัศน์ในการมองมันจะลำบากนะคะอาการคือเหมือนตาตี่ตาชั้นเดียวเปลือกตาตกลงมาเปลือกตาได้ตาลืมตายากลืมตาไม่สุดหรือดูตาปรือตลอดเวลาทำให้หน้าดูง่วงนอนตลอดเวลาอ่อนเพลียตลอดเวลาบางคนอาจดูแก่กว่าเกินวัยเพราะหนังตาตกอาจมีผลกับบุคลิกภาพและคุณภาพชีวิตในหลายๆด้านสามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดอันนี้เรื่องจริงค่ะเขาต้องผ่าตัดเรื่องตาแต่ว่าอย่าผ่าตัดเยอะนะครับเพราะว่าตาเป็นส่วนที่บอบบางที่สุดบนใบหน้าของเราถ้าผ่าตัดเยอะเนี่ยมันจะพังแต่ว่าพี่หม่ำเนี่ยเขาคงไปตัดเอาหนังตาออกเพื่อที่จะให้วิสัยทัศน์ในการมองเนี่ยมันชัดขึ้น
แต่พอผ่าตัดเสร็จปั๊บคงหมอคงจะทำให้เขาเรียกว่าเย็บให้เป็นตา2ชั้นเพราะตา2ชั้นเสร็จปั๊บจากที่เราเห็นตาพี่หม่ำหยีหยีใช่ไหมแกก็กลายเป็นคนตาหวานไงคนเนี่ยพอเราจำหน้าเขาว่าเขาเป็นคนตาชั้นเดียวหรือตาตกเนี่ยพอเขาผ่าตัดเสร็จปั๊บตาเขาจะดูหวานหมดเลยพี่เคยเห็นนะมีคุณแม่คนหนึ่งเนี่ยพาลูกสาวไปทำตาศัลยกรรมตา2ชั้นที่โรงพยาบาลชื่อดังแถวพระราม2เป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมตอนแรกมาเนี่ยลูกสาวเนี่ยหน้าเหมือนคนง่วงนอนหน้าตาปลือตลอดเวลาหน้าตาปลือเหมือนคนจะง่วงนอนเหมือนคนจะหลับแต่จริงเขาไม่ได้ง่วงนะคะตามันทำให้เขาดูง่วงนอนหลังจาก15นาทีที่เขาไปผ่าตัดออกมาเนี่ยหน้าเขากลายเป็นดาราเลยสวยเลยสวยมากด้วยนะคะนะฮะก็นี่แหละค่ะคุณผู้ชมนะคะทำไปเถอะค่ะตาก็ตาเราหนังตาก็หนังตาเราถ้ามันตกแล้ววิสัยทัศน์ในการมองมันลำบากก็ต้องทำค่ะนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้ฝากไว้ด้วยสำหรับยาสีฟันจีเฮิร์บนะคะใครสนใจก็0957184624 0957184624นะคะพักกันสักครู่นึงก่อนค่ะชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ